สวัสดีค่ะมาพบกับแม่อีกแล้วเนาะวันนี้แม่จะมาแจ้งข่าวเพื่อนๆทุกคนค่ะแม่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเหตุผลก็คือว่ามีน้องชายคนนึงค่ะเข้ามาดูคลิปในช่องแม่แล้วก็เหมือนกับว่ามาแนะนำแล้วก็ทักท้วงแม่ว่าเนี่ยในอนาคตอ่ะฐานคนดูของแม่แอนเนี่ยฐานคนดูช่องของแม่แอนเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยสักประมาณ 70-80% แน่นอนแต่ชื่อช่องของแม่มันเป็นชื่อฝรั่งแล้วค่อนข้างที่จะอ่านยากเหมือนกับไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ติดหูเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการค้นหาช่องหรืออะไรประมาณเนี่ยน้องแกก็แนะนำว่าน่าจะใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนำหน้าอะไรประมาณนั้นนะแม่ก็เลยลองคิดชื่อดูแต่ว่าชื่อแม่แอร์สไพรส์สวิตเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในหัวไวมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ก็แทนตัวเองว่าแม่แอร์อยู่แล้วแล้วสไพรส์สวิตก็คือมันบ่งบอกตัวตนของแม่แอร์เนี่ยแม่ก็คือสไพรส์สวิตเนี่ยค่ะก็เลยเอาชื่อแม่แอร์สไพรส์สวิตมานำหน้าซูเปอร์เคยแฟมิลี่แล้วเหตุผลที่แม่ไม่ตัดชื่อฝรั่งออกไปเพราะว่าในอนาคตอะค่ะตอนที่ทุกคนในครอบครัวมีอายุขึ้นแก่ขึ้นแล้วก็อยากมาดูคลิปอยากมาค้นหาคลิปดูอะไรเงี้ยเหมือนพ่อมาร์ทหรือว่าปู่ย่าอะไรเงี้ยก็อาจจะพิมพ์ชื่อนี้ชื่อนามสกุลเนี่ยค่ะซึ่งเคยเนี่ยมันเป็นนามสกุลของพ่อมาร์ทนามสกุลของแม่เนี่ยค่ะแม่ก็เลยยังคงไว้เพื่อที่จะให้คนที่เนี่ยค่ะครอบครัวที่เนี่ยสามารถค้นหาได้เจออย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเหตุผลที่ไม่ตัดชื่อช่องเก่าออกไปเงี้ยค่ะแต่ก็เอาแม่แอร์สไพรส์สวิตมาโปะหน้าเงี้ยค่ะมันก็อาจจะง่ายขึ้นเนาะอาจจะค้นหาง่ายขึ้นนะคะก็นั่นแหละค่ะแล้วแม่ก็อีกเรื่องนึงแม่ก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามาปักตะไคร้ใบมะกรูดที่ช่องอะค่ะแม่รบกวนแบบเม้นปกติค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงแม่จะไปเยี่ยมแน่นอนค่ะคำต้องห้ามที่เราไม่สามารถเม้นในช่องของยูทูบเบอร์คนอื่นได้เงี้ยมันจะมีคำต้องห้ามเพื่อนๆลองไปค้นไปศึกษาเอานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราผ่านกฎแล้วจะต้องรอการอนุมัติรายได้อนุมัติเปิดรายได้อะค่ะมันจะไปมีปัญหาตอนนั้นอะเพราะว่าอะไรเพราะว่า YouTube จากเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมาตรวจสอบแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปแลกมาหรือเปล่าเราไปแลกทรัพย์หรืออะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการขี้โกงอะค่ะเพราะฉะนั้นช่องของเรามันก็จะไม่ได้รับการอนุมัติง่ายๆคือเราต้องเคลียร์บ้านเราให้มันสะอาดก่อนอย่างเงี้ยเคลียร์หลังบ้านนะคะพวกคอมเมนต์ที่มีอิโมจิอะค่ะที่มีแบบรูปการ์ตูนเยอะๆอะแม่ก็ขอรบกวนถ้าจะใส่รูปการ์ตูนขอมีแค่ไม่เกิน2ตัวนะคะแม่ขอความกรุณาด้วยค่ะเพราะว่าในอนาคตเกิดเหมือนกับมันอาจจะไปมีปัญหาในอนาคตเงี้ยค่ะเพราะว่าการใส่รูปสติกเกอร์หรืออะไรเยอะๆเงี้ยมันเหมือนกับถ้าเราใส่เยอะไปมันจะดูเป็นโอเวอร์เป็นแบบเป็นยังไงอะแต่สำหรับแม่แอร์ตอนที่แม่ตอนแรกๆอะเวลาแม่ไปดูบ้านของเพื่อนเงี้ยบ้านอื่นไปบ้านอื่นว่าแม่ก็จะใส่สติกเกอร์เยอะๆเหมือนกับเราเนี่ยเราชอบนะเราให้ใจเพราะเราตั้งใจจริงๆเนี่ยที่จะไปดูอะไรประมาณเนี้ยไปดูคลิปของเพื่อนๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เห็นเม้นของแม่ใส่สติกเกอร์ค่ะลบออกไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าแม่จะเสียความรู้สึกหรืออะไรเพราะถ้าไม่ลบออกเนี่ยแม่ก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมาเนี่ยค่ะที่ไปศึกษาลองไปศึกษามาเรื่อยๆเงี้ยค่ะก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบ
ใครเห็นเม้นที่แม่ไปเม้นก่อนหน้านั้นที่ยังไม่รู้ค่ะแม่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็คือลบออกไปได้เลยค่ะลบเม้นของแม่ไปออกไปได้เลยคือแม่ไม่ต้องห่วงว่าแม่จะโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่โกรธค่ะเพราะถ้าไม่ลบปัญหามันจะมาแน่นอนค่ะตอนที่เราผ่านกฎอะค่ะช่วงที่ได้รับช่วงที่รอการอนุมัติเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาช่วงนั้นเราอาจจะช้าได้รับการอนุมัติช้าหรืออะไรเพราะว่าช่องเรามันยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เคลียร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันแม่ก็ศึกษาคือเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยค่ะทำผิดลองผิดลองถูกลองไปเรื่อยๆทุกคนพยายามคนที่ทำช่องอะแม่เข้าใจว่าทุกคนพยายามที่จะทำให้ช่องตัวเองมันเดินไปข้างหน้าได้ค่ะไม่ถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ไม่ย่ำอยู่ที่เดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทุกเวลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีค่ามากไหนจะคิดคอนเทนต์ทำคลิปไหนจะมาต้องมานั่งตัดต่อคลิปไหนจะต้องพบปะภายในสังคมที่เนี่ยสังคมYouTube อ่ะเนาะไหนจะต้องวิ่งหลังบ้านวิ่งหน้าบ้านเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลาเยอะพอสมควรดังนั้นแม่เข้าใจว่าแต่ละเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถมานั่งดูคลิปของเพื่อนๆแต่ละคนได้นานหรือทุกคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวแม่แอร์เองนะแม่คิดว่าการที่จะดึทําให้ช่องของเราดึงดูดคนดูเนี่ยแม่พยายามที่จะทําคลิปให้มันดีค่ะพยายามที่จะถ่ายพยายามที่จะตัดต่อให้มันดีบางคลิปของแม่แอร์เนี่ยแม่ใช้เวลาถ่ายประมาณ20ถึง30นาทีแต่แม่ใช้เวลาตัดต่อประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าแม่อยากเก็บรายละเอียดให้มันหมดอะค่ะยิ่งคลิปที่มันละเอียดเนี่ยมันต้องใส่ไหนจะเพลงไหนจะเอฟเฟคต่างๆอะไรเงี้ยคือมันแม่คิดว่าการทำคลิปเนี่ยมันก็เหมือนการนั่งทำงานที่เราถ้าเราทำงานออกมาดีมันก็ผลที่ตามมามันก็ดีไงค่ะแต่ถ้าเราทำคลิปออกมาที่แบบไม่เป็นที่น่าสนใจหรืออะไรเงี้ยคนก็ไม่อยากมาเราคนคือเราก็ไม่สามารถที่จะเจาะฐานคนดูที่ต้องการดูคลิปของเราจริงๆอะค่ะแม่เลยพยายามช่องของแม่เลยพยายามจะให้มันมีทุกรสชาติทุกความรู้สึกซึ่งสนุกตลกเฮฮาอะไรพวกนี้แม่พยายามจะเอามารวมกันไว้ในช่องของแม่เงี้ยค่ะพยายามจะคิดในหัวสมองเนี่ยคอนเทนต์วันนี้จะทำอะไรจะออกมาลักษณะไหนจะถ่ายยังไงคือบางครั้งมันต้องวางแผนนะคะแม่สำหรับตัวแม่แอร์นะต้องวางแผนต้องคิดคือไหวพริบมันต้องเยอะค่ะไหวพริบต้องมีมากๆเลยในการทำช่องอะค่ะในการทำคลิปแล้วก็เอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยค่ะถ่ายเนี่ยมันไม่ยากเลยถ่ายแต่ช่วงตัดต่อเนี่ยคือแบบนานมากอะแม่จะใช้ช่วงเวลาที่เด็กๆนอนเด็กๆนอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะมันนั่งตัดต่อถ้าเกิดว่าช่วงวันไหนที่พ่อมัดหยุดก็จะเราจะถ่ายกันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยพ่อมัดก็อาจจะดูเด็กๆให้แม่ก็มานั่งตัดต่อเงี้ยค่ะเพราะว่าการตัดต่อเนี่ยมันต้องใช้สมาธิมากๆแม่ต้องการความเงียบความสงบถึงจะเก็บรายละเอียดได้หมดอะค่ะถ้าเด็กๆวุ่นวายนิดนึงเนี่ยแม่จะสมาธิจะไม่ค่อยมีค่ะมันก็ตัดต่อมาออกมาไม่ค่อยดีบางคลิปเนี่ยมันแม่เก็บรายละเอียดไม่หมดเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาค่ะไม่เหมือนกับว่ารีบตัดแล้วก็รีบเอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคลิปที่มันไม่ดู
ดูไม่โอเคอะไรนี้แม่ก็ต้องขอโทษอีกด้วยต้องขอโทษด้วยค่ะแต่พยแม่จะพยายามทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะทุกๆคลิปที่ตัดต่อทุกๆวันเนี่ยแม่พยายามจะทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกับทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือใครอยากจะแนะนำติเตือนอะไรแม่เนี่ยแม่พร้อมที่จะรับฟังเหมือนการทำช่องเนี่ยการทำช่อง YouTube แม่คิดว่ามันได้มิตรภาพที่ดีอ่ะบางคนเขามีประสบการณ์มาแล้วเขาก็มาแนะนำแม่แออย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ดีใจมากๆเลยนะเหมือนอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เรื่องค่ะน้องคนนู้นแนะนำพี่คนนั้นบอกตรงนั้นตรงนี้เงี้ยค่ะมันได้คือเหมือนกับมันได้มิตรภาพที่ดีมากๆเลยค่ะแม่ก็แบบต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนร่วมทางเดียวกันเนี่ยค่ะที่มาคอยแนะนำมาคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคำเราก็พูดผ่านคลิปไม่ได้เพราะมันอาจจะไปผิดกฎ เพราะฉะนั้นแม่ก็จะพยายามเลี่ยงๆเนาะแล้วก็สำหรับแม่ไม่พยายามทำให้มันเต็มที่นั่นแหละค่ะการทำช่องหนึ่งให้มันดีเนี่ยมันไม่ง่ายเลยบางคนเนี่ย เดือน2เดือนท้อไปแม่คิดว่าการทำช่องอ่ะช่องมันเกิดมาได้ทุกวันอ่ะมันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันช่องเกิดมาทุกวันทุกวันแล้วก็ดรอปไปหายไปทุกวันทุกวันเพราะว่าแม่คิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันต้องใช้ใจล้วนๆค่ะวันหนึ่งที่เราโอ้ท้อแล้วไม่มีคนดูแล้วเราไม่อยากทำแล้ววันนั้นเราก็เหมือนกับนั่นแหละคือวันที่เราพ่ายแพ้แต่สำหรับแม่คิดว่าแม่ไม่ได้อยากชนะแต่แม่ยังไงอ่ะแม่ใช้ช่องทางนี้ในการเก็บความทรงจำของครอบครัวมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เครียดในการทำช่องเท่าไหร่ค่ะแต่เราพยายามที่จะทำให้มันออกมาดีก็พออย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรว่าเราจะต้องรายได้แล้วเดือนนี้จะต้องนู่นนี่นั่นวันนึงเราจะต้องผ่านกฎภายในเดือนนี้อะไรเงี้ยแม่ไม่มีเป้าหมายตรงนั้นค่ะแค่ทำทุกวันเนี่ยทุกวันไปให้มันดีๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็พอแค่นั้นเองค่ะก็แม่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยค่ะที่คอยมาคอยอยู่เคียงข้างแม่อย่างเงี้ยค่ะคอยมาคอมเมนต์ให้กำลังใจคอยมาสอนมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจดวงน้อยๆของแม่แอนเนี่ยค่ะแม่ก็ฝากช่องแม่แอร์สไปซ์สวิตซูเปอร์เรย์แฟมิลี่ด้วยนะคะก็ช่องนี้ชื่อช่องนี้ก็เป็นชื่อช่องอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแม่คิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนหรอกแม่น่าจะไม่เปลี่ยนก็จะใช้ชื่อนี้ไปตลอดเลยค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็คืออยากใช้ชื่อนี้ไปตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็มาแค่นี้เนาะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ